นะครับห้ามเอาศอกครับครับตอนนี้เราอยู่สนประชาชื่นนะครับวันนี้น่าจะได้ข้อยุติแล้วนะฮะตอนนี้เวลาประมาณตีสามสามนาทีนะครับมีข้อยุติออกมาแล้วนะฮะจากทางการเจรจาของทางเจ้าหน้าที่กับทางทนายความของทางน้องไม้น้องรุ่งแล้วก็น้องเพนกวินนะครับตอนนี้เดี๋ยวมาฟังการแถลงครับจะได้รู้ว่าตำรวจจะถอนทางตำรวจอยุธยาจะถอนหมายจับไหมฮะคืนนี้ย่อมเป็นอีกหนึ่งคืนที่เราจะต้องฝ่าฟันกลางพายุที่โหมแรงและหนาวเหน็บแต่ผมได้ประวารณาตัวกับทุกคนแล้วตั้งแต่วันแรกที่ผมไปชูป้ายใส่พลเอกประยุทธ์เมื่อผมอยู่มัธยมศึกษาปีที่5ใครจะเกิดกับตัวผมหรือกับใครเพื่อนๆผมมันก็ต้องเกิดไม่ยอมนี่คือนาทีวัดใจไม่ใช่วัดใจเราวัดใจตำรวจกฎหมายซึ่งแท้จริงแล้วตำรวจมีหน้าที่พิทักษ์ไว้หรือไม่แต่เพื่อให้เป็นไปตามที่ผมประกาศไว้ซึ่งเป็นข้อที่ผมกังวลสูงสุดในตลอด16วันที่ผมสูญซึ่งอิสรภาพเราจะต้องไม่มีความรุนแรงเราจะต้องไม่มีความเราจะต้องไม่มีความชุลมุนเพื่อไม่ให้เกิดเงื่อนไขอีกสักพักอยุธยาตำรวจอยุธยาเขาคงคุยตกลงกับตัวเองได้ว่าจะจับผมหรือไม่จับผมคือการขับไล่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาสำเร็จ
ไว้การอุทิศตนการอุทิศอิสรภาพที่ผมทำมาศูนย์เปล่าข้างหลังผมนี้คือตัวแทนของอธรรมที่กำลังจะชี้แจงว่าเขาจะเอายังไงกับผมใจเย็นก่อนครับใจเย็นก่อนผมมีพี่น้อง
อยากรู้เดี๋ยวผมขอเป็นตัวแทนถามพี่เขาหลังจากนี้จะมีการฝากขังเพื่อนเราไหมครับในค่ำคืนนี้นะครับถ้าหากการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยเราจะแถลงต่อศาลนะครับว่าการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วนะครับเมื่อการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยก็จะเป็นดุลพินิจของทางศาลนะครับว่าจะให้ทางสวนการเช่นไรต่อไปนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบว่าคืนนี้เราจะทำการสอบสวนให้แล้วเสร็จในวันนี้นะครับทั้งสามท่านได้ทราบแล้วว่ายินดีที่จะให้การต่อพนักสวนนะครับและเมื่อทั้งสามท่านเนี่ยได้ยื่นคำร้องต่อพนักสวนแล้วว่าจะไปโรงพยาบาลนะครับเราก็ยินดีนะครับยินดีที่จะให้ทั้งสามท่านใช้สิทธิ์นะครับตามกฎหมายที่จะไปรับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลทันทีนะครับหลังจากที่ทำการสอบสวนเสร็จขึ้นแล้วครับรับสอบสวนที่นี่เดี๋ยวนี้นะครับใช้เวลาไม่นานครับไม่นานพวกพี่ๆพนักงานชุมชนจะและภายในวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับจะมีการยื่นคำร้องขอฝากขังเพื่อนเราไหมครับในส่วนนี้นะครับทีนี้ถ้าหากการสอบสวนเราแล้วเสร็จนะครับแล้วทางน้องทั้งสามคนที่เป็นพี่เลี้ยงในกำนันเนี่ยนะครับจะขอใช้สิทธิ์ยื่นคำร้องต่อที่สอบสวนเพื่อนในการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลเราจะนำเรียนผู้บัญชาการเพื่อเสนอให้ในอนุญาตนะครับในขั้นตอนนี้ทันทีครับขอโทษนะครับพี่เจริญก็ตื่นแล้วถามว่าพรุ่งนี้เนี่ยตำรวจจะขอฝากขังไหมตอบแค่นี้ตอบให้ตรงประเด็นครับคือเจ้าหน้าที่แจ้งว่าจะมีการสอบสวนสอบปากคำของน้องทั้ง3คนนะครับน้องเพนกวินน้องรุ่งและน้องไหมให้เสร็จภายในคืนนี้แล้วก็พรุ่งนี้ก็จะถือว่าเป็นการเหมือนกับว่าสรุปสำนวนส่งศาลเลยนะครับให้ศาลพิจารณานะครับแล้วก็เมื่อวันนี้มีการสอบปากคำเสร็จแล้วนะครับก็จะเปิดโอกาสให้ทางผู้ถูกควบคุมตัวทั้ง3คนนะครับน้องไม้น้องเพนกวินน้องรุ้งเนี่ยใช้สิทธิ์ในการที่เข้าไปรักขอรักษาตัวที่โรงพยาบาลนะครับก็คือนี้จะไม่ถูกกักตัวไว้ที่โรงพักแต่ว่าก็คือจะขอให้มีโอกาสที่จะขอให้ไปนำตัวไปรักษาพยาบาลได้นะฮะตอนนี้ส่วนของเพนกวินถามว่าพรุ่งนี้จะมีการยื่นขอฝากขังต่อหรือไม่นะฮะI'm proud.
อมไหมคือลูกน้องถือว่าครับในวิชาชีพพ่อแม่เด็กที่หนึ่งถือว่าครับตรงก็ผมเป็นคนตรงไปตรงมาและวันนี้ผมตรงไปตรงมาพี่น้องว่าผมแอบออกนับอะไรก็ตามไม่จะเกิดขึ้นด้วยรักและศรัทธาต่อสถาบันประชาชนขอให้ทุกคนเป็นดอกไม้แห่งอุดมการณ์ที่จะเบ่งบานไปทั่วทั้งแผ่นดินนักเจอกันเมื่อชาติต้องการศักดินาจงพิฆาตประชาราชจงเจริญศักดินาจงพิฆาตประชาราชจงเจริญศักดินาจงพิฆาตประชาราชเวลาคุยอะไรที่อย่างหนึ่งจงพิฆาตนักเจอกันตอนตกลงกันไหมมันตกลงในอย่างหนึ่งปล่อยไปกูยุ่งเลยอาชีพแล้วแต่ไม่ได้จะยุ่งพูดเลยเวลาคุยกับเราเวลาคุยกับเราจากเหตุการณ์ในวันนี้นะครับจากการที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะไม่ทราบสังกัดด้วยนะฮะที่ได้อุ้มหรือว่าควบคุมตัวน้องเพนกวินน้องลุงปนัสยาแล้วก็น้องไม้พานุพงศ์จาดนอกนะครับมาจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพแล้วก็ทัณฑสถานหญิงกลางนะครับในช่วงหัวค่ำวันนี้นะครับโดยที่นำตัวมาที่สน.ขอโทษด้วยผมจำสน.อาประชาชื่นนะครับนะฮะวันนี้ก็จนได้มีมวลชนนะครับติดตามมาแล้วก็เรียกร้องให้มีการปล่อยตัวนะครับปล่อยตัวผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำแล้วทั้ง3คนนะครับตอนนี้ก็ได้ข้อยุติว่านะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจากทางอุบลราชธานีที่เป็นเจ้าของคดีของน้องเพนกวินพลิชวรักษ์เนี่ยก็คือทำการถอนหมายจับนะครับเนื่องจากว่าน้องเพนกวินได้ไปรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ไปแสดงตัวต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับตามหมายจับแล้วนะฮะส่วนในของสภ.นะครับจังหวัดอยุธยาเนี่ยยังติดเงื่อนไขอยู่นะครับว่า
จะต้องมีการสอบปากคำผู้ต้องหาหรือว่าผู้ที่ถูกออกหมายจับก่อนนะครับซึ่งก็ได้แก่น้องไม้นะฮะพานุพงษ์จัดนอกน้องน้องรุ้งปนัสยาและน้องเพนกวินพลิตชีวรักษ์นะครับว่าจะให้จะมีการสอบปากคำนะฮะแล้วก็จากการเจรจาของหลายฝ่ายนะครับมีทั้งทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับทนายความนักสิทธิมนุษยชนนะครับแล้วก็ที่เห็นเมื่อสักครู่นี้มีอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกุลด้วยนะครับก็คือว่าได้ข้อยุติว่าวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสภ.อยุธยานะครับสภ.เมืองอยุธยาเนี่ยจะทำการสอบปากคำน้องเพนกวินน้องไม้แล้วก็น้องรุ้งให้แล้วเสร็จในวันนี้เลยนะครับแล้วก็หลังจากที่สอบปากคำแล้วเสร็จซึ่งเจ้าหน้าที่บอกว่าใช้เวลาไม่นานแล้วเนี่ยความจริงก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะมาสอบปากคำอะไรเพราะว่าน้องทั้ง3คนก็ได้ไปแสดงตัวต่อทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยุธยาแล้วซึ่งมันก็ทำให้หมายจับถือว่าหมดอำนาจในการเข้าทำการจับกุมไปแล้วเนี่ยนะฮะอันนี้เป็นข้อสังเกตนะครับก็คือว่าเมื่อมีการสอบปากคำน้องรุ้งน้องไม้แล้วก็น้องเพนกวินเสร็จแล้วเนี่ยน้องรุ้งน้องไม้น้องเพนกวินทั้ง3คนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะขอเข้ารับการรักษาพยาบาลนะครับในคืนวันนี้เลยนะฮะและโดยวันพรุ่งนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสภ.อยุธยายืนยันว่าจะไม่มีการขอฝากขังต่อศาลอีกนะฮะก็คือจะนำเรื่องที่สอบปากคำแล้วเสร็จเนี่ยยื่นต่อศาลเลยโดยที่จะไม่มีการขอให้ศาลขออำนาจศาลในการฝากขังต่อนะครับซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้และถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดไม่มีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมมาไม่มีกองกำลังเจ้าหน้าที่ที่ไม่ทราบสังกัดเข้ามายุ่งเกี่ยวอีกนะฮะน้องรุ้งน้องเพนกวินแล้วก็น้องไม้ก็น่าจะมีโอกาสขออนุญาตใช้คำว่าน่าจะมีโอกาสนะครับที่จะได้รับการได้รับอิสรภาพชั่วคราวอีกครั้งนะฮะอันนี้ก็ยังไม่กล้าฟันธง 100% นะเพราะว่ารู้สึกว่าเหตุการณ์มันพลิกผันได้ค่อนข้างน่ากลัวนะฮะแล้วก็น่าเป็นห่วงมากที่อาจก่อให้เกิดความรุนแรงได้นะฮะถ้าเกิดว่ามันมีอะไรที่ไม่มีความชัดเจนอย่างนี้อีกนะฮะการจับกุมคุมขังโดยที่ไม่ได้แสดงหมายจับนะฮะแม้ว่าเจ้าหน้าที่จะอ้างว่ามีหมายจับแต่ไม่แสดงหมายจับนี่เคยเกิดเหตุการณ์ครั้งนี้เคยเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้นในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้นะครับเป็นจำนวนมากแต่ว่าครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่มีเจ้าหน้าที่ไม่ระบุหน่วยงานนะครับเข้าทำการจับกุมคุมขังซ้ำนะฮะแล้วก็โดยไม่แสดงหมายจับนะฮะมีการคุมตัวออกมาอะไรพวกนี้ก็เป็นครั้งแรกนะฮะในเมืองหลวงของประเทศไทยก็คือกรุงเทพแต่ก่อนหน้าเนี่ยจังหวัดชายแดนใต้มีเยอะนะฮะที่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นนะครับและสิ่งที่น่าจะประชาชนที่มีความตระหนักนะฮะถึงปัญหาถึงความรุนแรงในการละเมิดสิทธิ์ควรจะทำคือควรจะติดตามกรณีให้ตลอดครับเราไม่สมควรที่จะปล่อยนิ่งไม่สมควรที่จะนิ่งเฉยหรือปล่อยดูดายให้ปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่าอนาคตอาจจะเป็นปัญหาที่เกิดกับตัวเราเองพ่อแม่พี่น้องหรือลูกหลานของเราก็ได้นะฮะกับการควบคุมตัวโดยไม่มีอำนาจทางกฎหมายรองรับนะฮะครับดึกมากแล้วครับวันนี้ผู้สื่อข่าวขอบคุณเพื่อนๆที่กรุณาติดตามนะฮะการรายงานของเรามาโดยตลอดนะครับแล้วก็คิดว่าจะขออนุญาตยุติการถ่ายทอดวันนี้ก่อนวันนี้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอกลับไปพักผ่อนก่อนนะฮะแล้วก็ยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้คงจะมีอะไรยาวๆนะฮะให้กับสำหรับผู้ที่สนใจการเปลี่ยนแปลงนะฮะกระบวนการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในสังคมไทยอีกนะครับวันนี้พักผ่อนนะครับนะขอบพระคุณมากที่กรุณาติดตามครับสวัสดีครับขอบคุณมากจริงๆครับสวัสดีครับ